สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวในเมืองนะคะรอรถไฟอยู่ค่ะเที่ยวในเมืองด้วยกันนะคะชมบรรยากาศข้างทางเข้าเมืองค่ะลมแรงมากเลยค่ะทุกคนมีรูปจักรยานก็คือว่าที่จอดจักรยานนะคะทุกคนก็จะไม่ปนไม่จอดมั่วนะคะจอดเป็นที่รถเด็กก็รถเข็นเด็กก็ตั้งทางเข้าได้นะคะจอดไว้ข้างๆนะคะทุกคนเรารอสายเข้าเมืองค่ะนี่มาแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศดีอยู่ค่ะโปร่งใสท้องฟ้าสวยไปค่ะขึ้นรถไฟกันคิดว่าคนไม่เยอะถอดต่อแถวนะคะบ้านตรงไหนที่ไม่มีคนน้องๆเขาก็จะพูดนะคะทุกคนก็ชมบรรยากาศเลยนะคนเยอะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะคนนั่งตรงข้ามสวยมากชมบรรยากาศนอกนั่งรถอันนี้รถสายอีนะคะทุกคนเห็นไหมคะรถสายอีก็จะจอดกี่สถานีคะ1 2 3 4 5สถานีก็ถึงเมืองนะคะทุกคนค่ะก็คนก็เยอะอยู่นะคะในรถวันนี้เพราะว่ามันเป็นกลางวันด้วยค่ะแล้วก็ท้องฟ้าสวยค่ะรถไฟสายเร็วนะคะขึ้นรถสายเอก็หลายสต็อปอยู่ค่ะท้องฟ้าบรรยากาศนะคะสวยๆค่ะพี่ๆเพื่อนที่นั่งดีมากเลยนะคะทุกคนต้องโปรดนะคะโปรดรถไฟเบาะนั่งนิ่มค่ะพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ทำงานนะคะพี่เพื่อนเขาโทรมาบอกงานไม่มีหยุดอยู่บ้านก็อดไม่มีรายได้นะคะทุกคนเ
พูดเสียงค่อยขอโทษด้วยนะคะจอมฟ้าสวยงามจอดไม่ถึงประมาณไม่ถึงนาทีนะคะทุกคนดูค่ะบรรยากาศทางน้อนคนก็รอรถไฟนะคะก็รอรถไฟลงป้ายหน้านะคะทุกคนตรงนี้ก็เป็นที่จะประมาณนี้ดูตึกด้านข้างสวยไหมประมาณนี้นะรถไฟอันนี้รถไฟวิ่งไปเยอรมันออกนอกเมืองนะคะรถไฟรถไฟที่นี่เขามี Wi-Fi ให้ด้วยนะคะทุกคนนะคะตึกบ้านเมืองตึกใหม่ทิวอรี่นะคะเป็นโรงแรมนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนสวยไหมคะนี่ก็จะจอดแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะงานตึกนี่ก็กำลังสร้างนะคะทุกคนนานขอลงคลิปนะคะตรงโน้นก็สวนสนุกนะคะเห็นแหลมๆนะคะสถานี
the metro and other trains. สถานีนะคะถึงแล้วนี่ก็กดนะคะประตูใช่ค่ะนี่นะคะทุกคนตอนในเมืองเขาก็จะมีไอ้นี่ให้ดูนะคะว่ารถไฟออกกี่โมงต่อสถานีว่าจะลงเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนหน่อยคลิปยาวหน่อยนะคะพี่ๆเพื่อนๆต้องขอโทษด้วยนะคะตอกบัตรออกนะคะทุกคนก็บันไดเลื่อนนะคะไปค่ะรถไฟค่ะบันไดเลื่อนนะคะอันนี้ใจกลางโฮคูเปอร์เฮเกนเลยนะคะคูเปนเฮานะคะทุกคนที่นี่เขาคนที่นี่เขาจะเรียกคูเปนเฮานะคะแต่คนข้างนอกเขาก็จะเรียกอะไรโฮสเปนกอนที่นี่เรียกโฮสเปนกอนคนข้างนอกเรียกคูเปอร์เฮเกนคือธงชาติค่ะก็ดูค่ะข้างบนคือเหมือนบ้านเราไหมคะทุกคนก็จะมี7 11อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนคือดอกไม้Nest House เด็กวัยรุ่นเยอะค่ะเด็กวัยรุ่นเยอะก็มีBig Mac ที่นี่นะคะไอ้ McDonald's นะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ไม่อยากถ่ายเห็นคนเยอะนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งนะคะพี่ๆเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ